โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดรีวิวกระสอบรีวายรวมรุ่นนะคะรีวายรวมรุ่นงานเบอร์หนึ่งค่ะงานเบอร์หนึ่งป้ายแมนโคนะคะซึ่งป้ายนี้นานๆถึงจะมีเข้ามาสักครั้งหนึ่งและในแต่ละครั้งไม่ได้มีบ่อยไม่ได้มีเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดรีวิวให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆกันนะคะเบอร์หนึ่ง100ตัวค่ะป้ายแมนโคค่ะพี่ขากระสอบ100ตัวส่วนใครอยากได้ลูกที่เราตัดโชว์รีวิวอยู่นี้ก็รีบทักเข้ามาแจ้งได้เลยนะคะลูกรีวิวเรารวมส่งให้ฟรีนะคะเรารวมส่งให้ส่งด่วนให้เลยนะคะถ้าหากลูกนี้เราขายแล้วนะคะพี่เดี๋ยววางลงไปวางลงไปเลยวางป้ายให้หน่อยค่ะขยับให้มันติดกันนะคะขยับให้มันติดกันอีกเดี๋ยวค่อยให้แปะป้ายโชว์อีกทีนึงนะคะจะเป็น3ดาวเลยนะตรงนี้เขาติ๊กมาว่าเป็น3ดาวเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะก่อนปิดคลิปเดี๋ยวจะโชว์ป้ายให้ดูอีกทีนึงนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะแคปป้ายนี้นะคะติดสกอตเทปให้พี่หน่อยค่ะใครรับกระสอบรีวิวนะคะก็ทักเข้ามาได้พี่โก้โทรศัพท์พี่โก้อยู่ไหนคะพลาดแล้ววันนี้ไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะตัวแรกก็นี่รุ่นเก่าเลยผ้าอันนี้ยังติดขนนะเป็นผ้าเนื้อทรายนะผ้าติดขนเลยนะตัวนี้นะดูสแตมป์นะซูเปอร์แบ็ก512ครับซูเปอร์แบ็ก512มันออกแสงมันขาวไหมจริงๆมันดำมากนะสีมันดำขยับกระสอบไปด้านโน้นอีกนิดนึงก็ได้นะแล้วก็พี่โก้จะได้เข้าข้างหลังตรงนั้น511ครับตัวนี้จะได้เห็นว่าสีมันเข้มมากจริงๆค่ะเข้มนะเข้มมากๆเห็นไหมใช่เดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงค่ะนี่502สีสวยจริงๆเป็นผ้ายืดผ้ายืดกระบอกเล็กตัวนี้มันเอวตามป้าย32นะเอวตามป้าย32เข้มนะเข้มสะอาด514นะ514ดีไว้514เอว33ยาว30ครับตัวนี้ครับเอวกำลังดีความยาวกำลังดีนะระบบเล็กเยอะเลยนะมี513นะเป็นผ้ายืดตัวนี้ระบบเล็กนี่511อีกแล้วลูกค้า511เข้มเลยนะเข้มสะอาดเลยไฟฟ้านี่569เอว36ครับยาว32นะเข้มเลยกระบอกเข้มจริงๆเข้มสวยมากอะสีสวยมากเปิดกระสอบยังไม่ได้แป๊บนะครับทางนี้ก็ได้ที่เขาดูเข้มไหมสีเข้มสวยมากค่ะพี่กระสอบเบอร์หนึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกระสอบ100ตัวนะคะกระสอบ100ตัวใครรับลูกรีวิวรีบทักแชทเข้ามาได้เลย
เข้มจริงอะไรจริงสวยจริงๆค่ะพี่คะสีฟอกนะ514ครับตัวนี้เป็นป้าย R ด้วยนะเลดแท็บ R โอ้514ดีวาน514จุดสวยเป้าสวยค่ะสภาพเต็มนะสภาพคือเกือบ 100% นะคะเหมือนใหม่มากนะเหมือนใหม่มากป้าย R แล้วนะเลดแท็บ R ครับสีดำแบ็คแท็บกระสอบ100ตัวนะลูกค้ากระสอบ100ตัวตัวนี้ตะเก็บขึ้นสวยเลยนะอยากจะบอกว่าตะเก็บขึ้นสวยเลยดูด้านข้างให้ดูด้านข้างห้าหนึ่งสี่แล้วเข็บสวยอ่ะนะเห็นไหมพี่ฝากปิดประตูบานนี้หน่อยดิขึ้นเป็นรางรถไฟเลยบานผ่านทางเดินแสงมันสะท้อนข้างหน้าแสงในประตูเสียงดังรถวิ่งด้วยตอนเช้า502ผ้ายืดกระบอกเล็กชัดนึงนะคะชัดนะชัดชัดขึ้นนะหน่อยชัดขึ้นไหมโอเคแสงสะท้อนนิดหน่อยถ่ายย้อนแสงพี่หมีลองดู2บานนั้นนะคะเอาลงได้ไหมเอ็ดลูกค้าจะได้เห็นสีจริงๆว่ามันชัดมากๆเลยลงสักครึ่งนึงก็ได้นะลงคือมันไม่ย้อนแสงเนาะย้อนแสงอีกบ้านนึงค่ะอันนี้502ครับ502เข้มนะโอเคจะได้เห็นกันเต็มๆเลยว่าสีเข้มจริงๆค่ะพี่หาเข้มสวยมากแสงไม่ย้อนแล้วไม่ย้อนแสงแล้ว541เอว36งานฟอกชัดเจนเลยนะฮะกระสอบ100ตัวนะคะกระสอบ100ตัวนะคะ100ตัวเรียกว่าผ้าสะอาดมากสะอาดแบบห้าหนึ่งสี่ป้ายห้าสามสิบสองยาวสามสิบสองครับวันนี้กระบอกเล็ก502ต้องบอกเลยกระสอบนี้กระบอกเล็กเยอะมากนะเนี่ยกระบอกเล็กเอว36นะอันนี้มันเอว36ดูทรงปลายขาคือปลายขาประมาณ7นิ้วอ่ะแค่7นิ้วกว้างตัวนี้ก็กระบอกเล็กนะเป็นผ้าฟอก514ครับผ้ายืดอ่ะผ้ายืดกระสอบนี้จะเป็นงานรวมรุ่นนะคะพี่รวมรุ่นของลีวาย501เนี่ยเราไม่สามารถตอบได้นะคะว่าในกระสอบ50ครับจะมีติดมาหรือไม่ติดมานะคะเพราะว่าป้ายหน้ากระสอบเนี่ยเขาจะเขียนแต่เป็นลีวายจีนนะคะรวมรุ่นแต่กระสอบตัวนี้ป้ายนี้เป็นกระสอบ3ดาวค่ะพี่ขา3ดาวค่ะแล้วนานๆถึงจะมีเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะนานๆ 4-6 เดือนค่ะเป็นอย่างน้อยถึงจะมีเข้ามา1ครั้งและ1นะตัวนี้5 1ในแต่ละครั้งอายุ 3-4 ลูกเท่านั้นที่สำคัญคือได้งานกระบอกเล็กเยอะค่ะขากระบอกเล็ก510 511อะไรนะ5 514ใช่ไหมจะได้เยอะนะคะเป็นสไตล์ผ้ายืดตัวนี้ก็กระบอกเล็ก541นะตัวนี้รีวาย541 L36 ครับสวยสวย514เห็นไหมโอ้โหโคตรเข้มเลยอ่ะส
ภาพ desktop ครับ desktop อย่างเงี้ยจริงเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพงาน desktop จริงๆเสมือนใหม่มากครับก็คือพี่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่า514นะฉันจะเจอตัวเสียกี่ตัวเฟซสวยนะฉันจะขายได้กี่ตัวเพราะว่ากระสอบเบอร์1คือสวยทุกตัวและขายได้ทุกตัวค่ะ514นี่511สีมันสวยดีสียีนเยอะมากเลยเนาะส่วนใหญ่จะเป็นสียีนครับค่ะกระบอกเล็กสีจะโทนเข้มนะตัวนี้ออกสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตใครสนใจรับลูกนี้ก็เราจ่ายค่าขนส่งให้นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเมืองไทยนะจ่ายค่าขนส่งให้กระสอบที่รีวิวครับแล้วก็ตอนนี้ลูกใหม่ที่ยังไม่ตัดมีแค่ไม่กี่กระสอบนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะใช่เบอร์หนึ่งมันมีค่อนข้างน้อยเข้ามาน้อย502กระบอกเล็กคายืดเอว36เขาเรียกว่าอะไรไซส์ดีด้วยนะใหญ่สุดที่ผมเจอนะตอนนี้แค่36เองมี32คือโดยรวมเริ่มประมาณเท่าไหร่28ประมาณ29 29 28นะที่เยอะก็คือ32 34เป็นไซส์ที่ลูกค้าต้องการ510โหยมิดไนท์มั้ยเป็นรีไวพรีเมียมนะน่าให้ดูเป็นรีไวพรีเมียมแล้วก็ป้ายหนังด้านหลังจะเป็นป้ายหนังเลยงานอียิปต์นะ Made in Egypt ครับตรงนี้505นะ Superback เดี๋ยว34ตัวนี้งานโดมินิกันนะ Made in Dominican 505ครับ505เดี๋ยว36 514เดี๋ยว32ครีมตัวนี้เป็นรุ่นที่ว่ามีสแตมป์อยู่ด้านในนะคือคล้ายๆผ้าชิโน่ครับตัวนี้นะผ้าชิโน่แต่เป็นของรีไวนะครับรีไวของรีไวตัวนี้550นะ EL 36นะสามสี่ห้าสี่หนึ่งนะครับเข้มเลยลูกค้าซื้อกระสอบนี้ไปไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอไซส์ใหญ่เยอะอะไรเงี้ยใหญ่สุดแค่36นะที่เจอนี่35ไซส์ขายดีเลยนะ514 L32 44 514นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่างานมันจะเก่าอะไรนะดูสังเกตตัวนี้ยังอยู่เลยนะไอ้ป้ายแท็กไอ้ตัวเนี้ยพลาสติกอ่ะตัวติดแต่ยังอยู่นะผ้าคือถ้าดึงดูจะรู้เลยว่าผ้ายังแน่นนะครับกางเกงยังใหม่เลยผ่านการใช้งานมันนะมาเยอะกับผ้าที่แบบใช้งานมาน้อยเนี่ยเราจับดูเรารู้นะครับสภาพกางเกง513ครับก็บอกเล็กสีเข้มนะนี่513สีฟอกเอว33นะกระบอกเล็ก512นะสีฟูอ่อนสวยเลย514เอว32ยาว34นะ508นะสีสวยด้วยสีเขียวเขียวที่ม้าเขียวที่ม้าผ้าสะอาดมากค่ะนี่511แล้วเดี๋ยว30ยาว30ขาเล็กเยอะอ่ะเข้มเลยผ้ายืดผสมยืดกระบอกเล็กเดี๋ยว36ครับ502ผ้ายืดกระบอกเล็กแล้วดูเฟดนะคะพี่ดูเฟดพี่ดูตูดพี่ดูตูดกางเกงนะไม่ต้องดูตูดพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องค่ะนี่เป็นไงเต็มค่ะไม่มีรอยคือไม่บางนะคะไม่บางไม่สิบ
ูกค้าไม่ต้องเอาไปซักแล้วพูดง่ายๆว่าเอาแค่ไปรีดอ่ะไปรีดนี่511นะ511แค่ไปรีดก็ขายได้เลยผ้านี้สะอาดไม่มีกลิ่นนะครับ559โหตัวนี้สวยจังสวยๆๆตัวนี้เฟดสวยมากป้ายขาเออเต็มมากสวยอ่ะรุ่นอะไรอ่ะสวยมากเลย520เอว32ยาว32ดูปลายขาโอ้โหสวยมากเลยอ่ะรุ่นเนี้ยตัวเนี้ยน่ะ511เงี้ยเอว 3S ยาว32กระบอกเล็กนะ511เป็นรุ่นที่ว่านิยมนะครับ514511นะเอว 3S ผ้ายืดกระบอกเล็กผ้าฟอกนะตัวนี้นะฟอกปลายขาประมาณ 6.5 7ไม่เกินนี้ผ้ายืดตอนนี้ขายดีดีวาย511เยอะนะอีกเอว 36ครับมันเป็นทรงที่มันกระบอกเล็กทันสมัยอ่ะ514ตัวนี้สไตล์เขาทำขาดเดิมมันนะไม่ใช่ขาดแบบจากการใส่อะไรนะดูรอยขาดเลยสไตล์เดิมๆเนี่ยข้างบนเป็นสกิดแบบเดิมๆอ่ะแบบขาดน้อยๆขาดเดิมๆอ่ะแล้วต้องดูกระเป๋าทำมาเดิมๆกระเป๋าโอ้โห505ครับตัวนี้เป็นผ้ายืดนะครับผ้ายืดกระบอกเล็กเข้มสวยมากเลยอ่ะ559514เฟดสวยนะเข้มคือเข้มเลย505เฟดทุกตัวสวยสวย511โอ้34ขาเล็กไซส์ดีด้วยนะกระบอกดีเอว34ยาว32อ่ะไซส์ดีด้วยโอเคเลยอ่ะ541เอว32ยาว32559เฟดสวยเลย559เอว34ตะเข็บสวยนะตัวนี้ให้ดูตะเข็บด้านข้างเป็นทางรถไฟเลยตะเข็บตะกิงกีเนี่ยเขานิยมดูตะเข็บอย่างเงี้ย511511ครับ036 508ดำเข้มนะดำสวยเลยค่ะขาสวยมากด้วยมารุ่นนี้ครับมีป้ายอยู่ด้านในนะป้ายมันขอบเยอะนั่นเขาเรียกว่าอะไรไวท์แท็บไวท์แท็บก็สีขาวนี่ก็ไวท์แท็บเห็นไหมป้ายตรงนี้จะเป็นสีขาวเป็นรุ่นพิเศษอ่ะพวก white tab black tab orange tab นะครับเดี๋ยวนี้505 L36 ครับ511ครับ L32 ยาว32 505ครับ33ยาว32 514 L29 นะครับ511ครับเฟรชสวยนะ511อีกแล้วคุณไป511เยอะเลยใครที่ขายงานแบบแฟชั่นอยู่นะดีวายงานพวกกระบอกเล็กแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ควรพลาด514ก็ก514นี่โชว์กันจะหมดเกือบทั้งกระสอบแล้วนะเรายังไม่เจอตัวเสียหรือว่างานแบบนะเรียกว่าอะไรงานเสียงานเปื้อนอะไอ้พวกเนี้ยป้าย R นะคะ Red Tab R นะ100ตัวจะมี1ตัวเขาจะผลิตมา1ตัวนะป้าย R เนี่ย
13ตัวนี้ผ้าสวยมากเป็นคล้ายผ้าด้านอ่ะผ้าด้านเป็นเส้นๆใช่มั้ยแบบผ้าด้านสวยลายผ้าก็สวยมากเป็นเส้นนะ13เนี่ย36เห็นมั้ยเข้มมั้ยใหญ่สุดแล้วเนาะที่เราเจอ36 2ตัวเอง36ใหญ่สุดนะไม่มี38 40อะไรไม่มีก็โอ้โหไซส์ไม่มีครับเป็นไซส์ปกติเลย36ลงมาแล้วไอ้30 32 34นี่เยอะเยอะไซส์ไข่ดีตัวสุดท้ายของกระสอบนี้ขอโชว์ป้ายหน่อยค่ะเอว34นะยาว32ดูเฟดอ่ะแล้วดูเฟดนี่ก็ใส่จนแบบเฟดตรงเนี้ยจงใจให้มันขึ้นเฟดงามเลยปลายนี้นะลูกค้าสนใจแคปมาได้เลยครับใครสนใจนะคะกระสอบป้ายนี้มันจะเป็นรวมรุ่นน่าจะเป็นซิปทั้งหมดนะลูกค้าแต่จะเป็น501ก็จะแยกเป็นกระสอบ501ไปเลยสนใจ501ก็มีนะแยกรุ่นมาเลยเดี๋ยวเราให้ป้ายก็จะโชว์อย่างนี้ลูกค้าลีวายจีนนะคะ100ตัวเป็นเบอร์1นะ3ดาวนะลูกค้าเห็นเป็นที่เขาทำประกาศมาเป็น3ดาวเป็นรุ่นพิเศษนะโอเคใครรับลูกที่รีวิวนะพี่ทักเข้ามาได้เลยรวมส่งให้นะคะแล้วก็ถ้าหากลูกที่รีวิวขายไปแล้วนะพี่นะรอบนี้เข้ามามีแค่ 3-4 กระสอบเท่านั้นนะคะหมดรอบนี้ก็คือรอกันอีกยาวเพราะว่างานเบอร์1แบบนี้เบอร์หัวแบบนี้นะคะ 3-4 ลูกเท่านั้นถึงจะมีเข้ามาโอเค 3-4 กระสอบนะคะน้อยมากค่ะน้อยมากกว่าจะมีเข้ามาในแต่ละครั้งนะแล้วเข้ามาในแต่ละครั้งโอ้โหน้ำตาแทบจะไหล3ลูกนี้4ลูกนี้นะคะใครสนใจแคปรูปภาพนี้แล้วส่งเข้ามาทาง LINE หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปรีวิวคลิปหน้าคลิปไลฟ์สดคลิปหน้านะคะแล้วก็ลูกค้าที่สอบถามไว้เดี๋ยวทยอยตอบนะคะโอเคสวัสดีค่ะ